ลื่อนไฟล์กลับเร็วขึ้นประมาณ3วันพี่โบ๊ทเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจะกลับวันนี้เกียร์จะเซอร์ไพรส์แบบช่วงวาเลนไทน์นะครับผมก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะสำเร็จหรือเปล่าจริงๆทุกคนแอบตื่นเต้นมากๆเลยอ่ะดีกลับมาแล้วเยี่ยมเยี่ยมโอ้เขารู้แล้วนี่ไงคือของที่หนูจะมาเซอร์ไพรส์แดดดี้มันคือป๊อปคาเนตโต้อันยองอาไซโยทุกคนครับผมจะบอกว่าตอนนี้นะครับนิวเวียอยู่ที่สนามบินฮีทโชว์นะครับผมกำลังจะกลับไปหาพี่โบ๊ทแล้วที่ไทยแลนด์นะครับมาอยู่ที่นี่คือประมาณแบบ3วีคกว่าๆทุกคนก็กำลังจะกลับไทยแลนด์ซึ่งพี่โบ๊ทเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจะกลับวันนี้เพราะว่าเฮียแบบไม่ได้บอกแกว่าจะกลับวันนี้นะครับผมก็คือเลื่อนไฟล์กลับเร็วขึ้นประมาณ3วันเพราะว่ามันใกล้วันเลนไทยแล้วทุกคนก็เลยว่าอยากจะแบบไปเซอร์ไพรส์แกหน่อยเพราะแกคงคิดถึงเฮียมากๆเลยนะครับผมตอนนี้ก็คือเป็นเวลา 3:30 ของที่นี่นะครับผมน่าจะไปถึงไทยประมาณแบบ4-5 โมงเย็นก็พี่โบน่าจะเลิกงานประมาณแบบ20:00-21:00อะไรอย่างเงี้ยครับผมเยก็เลยคิดว่ากะจะเซอร์ไพรส์แกหน่อยแบบเพราะว่าเยก็แบบแอบซื้อของมาให้แกด้วยแล้วก็อยากจะเซอร์ไพรส์แบบช่วงวาเลนไทน์นะครับผมก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าการเซอร์ไพรส์ของเยนั้นน่ะจะสำเร็จหรือเปล่าทุกคนครับผมถึงบ้านแล้วทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ถึงไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งนิวเยียร์เนี่ยกลับมาก่อนกำหนดประมาณ 3-4 วันนะครับแล้วคือพี่โบ๊ทก็คือไม่รู้เรื่องเลยนะครับนั่งบินตรงมาประมาณเกือบ13ชั่วโมงนะครับทุกคนคือแบบหลับบล็อกแบบหลับยาวเลยนะครับผมพอถึงปุ๊บคือระหว่างทางจะบอกว่าระหว่างทางที่นั่งอยู่บนเครื่องเนี่ยคือคิดแล้วว่ากูจะเซอร์ไพรส์อะไรดีวะให้มันออกแบบดูยิ่งใหญ่ดูอลังการนะครับผมแล้วก็เวลาของเราเนี่ยมันค่อนข้างมีเวลาจำกัดเพราะว่าอยากกลับมาปุ๊บเซอร์ไพรส์เลยให้คุณเขาแบบตกใจแล้วแบบเฮ้ยน้องนิวเยียร์มาเมื่อไหร่มาได้ยังไงแล้วหูทำขนาดนี้นะครับผมก็วันนี้เนี่ยนิวเยียร์ก็เลยจะทำเป็นเหมือนแบบเป็นมูฟวี่เดททุกคนเพราะว่ายังไม่เคยทำแบบเซอร์ไพรส์ธีมมูฟวี่เดทนะครับผมเราก็จะมาตกแต่งให้แบบเป็นธีมแบบวาเลนไทน์สวยๆสีขาวสีแดงมีลูกโป่งลูกโป่งแล้วก็จัดการต่างๆนานานะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาจัดห้องกันซึ่งระหว่างนี้เนี่ยพี่โบ๊ทยังไม่เลิกงานนะครับผมกลับมาถึงบ้านปุ๊บก็รีบบอกกับป้าป้ามาเลยว่าป้าป้ามาครับอย่าเพิ่งบอกพี่โบ๊ทก่อนนะครับผมว่าน้องจะกลับมาแล้วเพราะว่าอยากจะเซอร์ไพรส์แกนะครับผมเดี๋ยวระหว่างนี้เรามาจัดห้องกันนะครับผมก็เรามาช่วยกันจัดกันนะครับนี่นะครับผมอันนี้คือเป็นลูกป่องที่นิยาสั่งมานะครับผมลงเครื่องปุ๊บคือรีบสั่งให้เขาแบบมาส่งเลยนะครับแล้วก็คือจะเอาเข้าห้องไปจัดกันเอาจริงนะทุกคนแอบตื่นเต้นมากๆเลยอ่ะไม่รู้ว่าแบบพี่โบ๊ทเขาจะตื่นเต้นเหมือนที่ยาตื่นเต้นหรือเปล่าลูกป่องตั้งไว้สักหน่อยเอาสีแดงขั้นหน่อยให้มันดูแบบมีพี่โบ๊ทโทรมาฮัลโหลบ้วนฮัลโหลขาบ้าปะเนี่ยอะไรไม่รับโทรศัพท์บ้าบ้าโทรไปตั้งหลายรอบกว่าจะรับหนูนอนหนูนอนเธอนอนอะไรนักหนาบ้าประเดี๋ยวนี้ก็ตกใจว่ามันเช้าได้แล้วมั้งฝั่งโน้นอ่ะเพราะนี่ก็ดึกมากแล้วอ่ะหนูนอนหนูนอนเพิ่งตื่นตอนนี้มันเพิ่งประมาณแบบ11โมงเพิ่งเที่ยงเองมนุษย์ที่ไหนเขาจะตื่นกันป่านนั้นล่ะโอ้ฉันถึงบ้านแล้วเธอเนี่ยตอนนี้ถึงบ้านแล้วประชุมเสร็จจะไปกินข้าวละโอ้ยเรทยังงุนงิดรีมบรุยไม่งุนงิดแล้วตอนแรกถ้าเกิดไม่รับจะงุนงิดแล้วกว่าจะตื่นป้าบอคิดถึงเหรอคิดถึงหนูเหรอไม่ไม่น่ารักเบื่ออ๋อเหรอแค่นี้แหละเบื่อไปทุกคนครับความผิดก็คือเฮียนั่งเครื่องจากลอนดอนกลับมาไทยแล้วคือเฮียแบบด้วยความที่ว่ามันบินแบบรูทยาวแบบ12ชั่วโมงเกือบ13ชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้วคือเขาแบบพยายามที่จะโทรมาหาเฮียหลายครั้งแล้วคือเฮียไม่รับสายพอรีบกลับมาถึงบ้านปุ๊บก็รีบเนี่ยมาจัดลูกโป่งสั่งลูกโป่งมานะครับผมแต่ว่าไอ้เจ้าน้องตัวเนี้ยไฟไม่ติดแต่ไม่เป็นไรคือจะต้องเป็นพร็อพเอาไว้เพราะมันดูน่ารักดีมีความแบบแดงขาวอ่ะทุกคนมาดูเร็วทุกคนมาดูห้องเฮียจัดตอนนี้เร็วทุกคนดูสิครับมันมีความแบบสีขาวสีแดงอ่ะมีความน่ารักมากๆเลยดูดิมีเขียนคำว่า I love you ด้วยเป็นช่วงแบบวาเลนไทน์นะครับผมใกล้ถึงวาเลนไทน์แล้วระหว่างนี้ก็
พี่โบ๊ทเขาบอกว่าเขาถึงบ้านแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาเตรียมตัวซ่อนกล้องกันครับตอนนี้นะครับนิวเยียกำลังแบบริมแสงนะครับให้ไฟมันแบบมีความแบบไม่สว่างจ้ามากนะครับแล้วก็เอาลูกโป่งอันนี้มาปิดกล้องตรงนี้เอาไว้นะครับผมเพื่อจะได้ให้เขาไม่เห็นว่าเราตั้งกล้องซ่อนเอาไว้อยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวนิวเยียเนี่ยจะมาแอบหลังผ้าม่านตรงนี้เดี๋ยวจะถ่ายมือถือตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูรีแอคชั่นกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมแล้วก็มูฟวี่เด็ดวันนี้ของนิวเยียจะสำเร็จหรือเปล่านะครับผมก็มารอดูกันครับเอาจริงแอบตื่นเต้นอยู่นะแล้วที่โทรมาเมื่อกี้คือแอปตื่นถึงตั้งนานแล้วจริงเหรอถึงกี่โมงรู้สึกตั้งแต่ตอนประมาณทุ่มหนึ่งแล้วตอนหนูว่าเราแบบมานั่งจับอันนี้ให้มันสวยๆโอ้ยดีโอ้ยดีอ้าวมีกล้องนั้นด้วยอ่ะตายแล้วทุกคนโป๊ะทำไมทำเงี้ยก็หนูอยากให้แดดดี้เซอร์ไพรส์อ่ะวันนี้อยากเซอร์ไพรส์แดดดี้อ่ะก็ยังวันก็ซูบอยแล้วก็ยังวันทอยแล้วรู้ไหมว่าฉันเหงาเหลือเกินมีบ้าไปนานมากที่มีแบบทีมงานมาช่วยจัดใช่ป่ะหนูจัดโอลิมีแล้วแบบพอดีโทรมาบอกว่าถึงบ้านแล้วนะขอกินข้าวก่อนนะคือโลกเลยรีบจัดรีบอะไรให้มันเรียบร้อยแล้วก็หนูอยากเฮ้ยเพิ่งสังเกตตัวสีแดงทำไมอ่ะโอ้ my god จริงค่ะแล้วคือมันแมทกับลูกโป่งใช่ไงเออบังเอิญเลยนะเออบังเอิญจริงบังเอิญจริงเออจิกไปใส่จิกไปใส่จิกไปใส่อันนี้เสื้อหนูทุกคนมีคนจิกเสื้อหนูไปใส่นะครับจิกไปใส่หน่อยก็หนูเคยใส่แล้วแต่ครั้งไม่เคยใส่ไม่เป็นไรไงก็ได้โอเคก็ยอมให้บาบาวันนึงกันก็ต้องยอมให้เขาหน่อยป่ะซึ่งวันนี้นะครับผมน้องนุ้ยเยียเนี่ยอยากจะมาเซอร์ไพรส์เด็ดดีคือหนูบอกทุกคนว่าหนูไม่เคยทำแบบเป็นคลิปที่เซอร์ไพรส์แบบเป็นแบบมูฟวี่เดทเพราะว่าปกติแล้วว่าน้องเยียจะทำคลิปเซอร์ไพรส์แบบพาไปซื้อของไปช้อปปิ้งหรือว่าจัดแบบแฮปปี้เบิร์ธเดย์เป่าเค้กแต่ว่าวันนี้คือเป็นช่วงวาเลนไทน์เยียคือสุว่าเราสองคนอ่ะไม่ได้ดูหนังด้วยกันนานละจริงเราดูหนังเรื่องนึงอย่างดูเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่หนูชอบคือหนูไปดูที่อังกฤษมานะครับผมคือดูย้อนหลังกับเพื่อนมาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นหนังที่ควรดูกับแฟนเรื่องอะไรอะลาลาแลนด์เป็นหนังแล้วหนูชอบมากๆว่าบายลาลาแลนด์ที่มันเป็นมิวสิคอลป่ะที่เต้นๆอะไรแบบใช่ชอบมากๆเลยนะครับแต่ว่าหนูว่ามีของเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งอย่างด้วยหนูกลับมาทั้งทีหนูบอกเลยว่าตั้งตัวอะไรอ่ะอะไรอ่ะจะไปอะไรอ่ะนั่งรอตรงนี้ก่อนทุกคนครับบอกให้โบ๊ทนั่งรอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวน้องเยียจะไปหยิบของเซอร์ไพรส์ก่อนนะครับทุกคนครับตอนนี้นะครับน้องนุ้ยเยียกำลังจะไปเอาของและเปิดไฟก่อนนะครับเอาของที่นุ้ยเยียเนี่ยได้เตรียมเอาไว้ให้พี่โบ๊ทนะครับผมเดี๋ยวเราก็มารอดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่เลยครับไอติมป๊อปเกรโตออกใหม่นุ้ยเยียชอบมากแล้วก็พี่โบ๊ทก็คือชอบมากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเอาไปกินกันเถอะเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็คือจะไปเซอร์ไพรส์พี่โบ๊ทกันมาแล้วอะไรโอ้เขารู้แล้วจ้าดาคอนเนตโตนี่ไงคือของที่หนูจะมาเซอร์ไพรส์แดดดี้มันคือป๊อปคอนเนตโตน่ากินมากเธอฉันไม่เคยเห็นรสนี้เลยอ่ะทุกคนจะบอกว่าน่ากินมากๆเลยนะครับชอบปะเนี่ยชอบดีจะบอกว่าพี่โบ๊ทเนี่ยเขาต้องชอบมากๆเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีโรยข้าวพองเคี้ยวเพลินๆกรุบๆนะครับผมแล้วก็มีซอสเต้คาราเมลตลอดทั้งคนเลยกัดเคี้ยวเพลินๆหวานตัดเค็มอร่อยลงตัวฟินเธอพูดแล้วก็คือเขาไล่ไล่อยากกินใช่ไหมอยากกินดิคือเขารู้สึกได้เลยว่าป๊อปคอร์นจากคอนเนตโตอันเนี้ยมันจะต้องเป็นป๊อปคอร์นอันอื่นๆแน่นอนพอฟังแล้วมันจะต้องแบบอร่อยแล้วก็สามารถกินได้หมดตั้งแต่ต้นยันจบถูกต้องคนเลยเราจะบอกว่าเยียซื้ออันเนี้ยนะครับผมมาเยอะมากๆคือตุนแบบเยอะมากๆเดี๋ยวเรามาดูหนังแล้วก็กินป๊อปคอร์นกันโอเค let's go
ือหนังจบแล้วครับทุกคนใช่ครับผมแฮปปี้ไหมแฮปปี้แฮปปี้มากแฮปปี้ที่หนูนี่แหละกลับมานะ แล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยเราได้มีเวลามาดูหนังด้วยกันเอาจริงเราไม่ได้ดูหนังด้วยกันแบบเนี้ยคือนานแบบนานมากแล้วอะใช่ใช่ถือว่า movie day ของน้องเอียสำเร็จใช่แถมเรามีนี่ด้วยครับผมจะบอกว่าอร่อยมากๆฟินมากๆที่สุดเลยนะครับกับรสนี้ก็คือกัดเข้าไปนะครับได้รสทั้งแบบบัตเตอร์ป๊อปคอร์นแล้วก็ราดด้วยซอสซอลเต็ดคาราเมลนะครับโอ้อร่อยหอมหวานกรุบแล้วก็มีข้าวพองโอ้โหอร่อยมากเพลินมากๆเลยนะครับจะบอกว่าใครนะครับที่อยากจะดูหนังแบบเรา2คนนะครับผมหรือว่ามีกิจกรรมยามว่างแบบเรา2คนที่ดูหนังเนี่ยอย่าลืมเลือกป๊อปคาร์โต้นะครับผมมากินเพลินๆตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันเพิ่มเติมความหวานให้กับความรักแบ่งปันความรักแล้วก็เพิ่มอรรถรสในการดูหนังด้วยนะครับใช่ครับผมซีนไหนมีเจ้าอันนี้ด้วยรับรองว่าฟินกว่าเดิมครับผมใช่ครับผมหลายคนอยากรู้ว่าเราซื้อที่ไหนคะของดีต้องบอกต่อครับทุกคนจะบอกว่าหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมราคาเพียง35บาทเท่านั้นใช่ครับยังไงก็รีบไปซื้อมาตุนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิด 7-Eleven แถวบ้านเราตอนนี้ก็คืออยู่ที่ตู้เย็นบ้านเรา หมดเกลี้ยงแล้ว หมดเกลี้ยงแล้วบอกเลยว่า10กว่าแท่งก็คืออยู่ที่บ้านเฮียแล้วนะครับครับผมสำคัญเฮียต้องคิดแล้วแหละว่าแล้วปีหน้าฉันจะเซอร์ไพรส์อะไรเธอดีเออปีหน้าขอแบบเจ๋งๆเด็ดๆเอาแบบนี้นะเอาแบบมีคอนเทนต์นี้ก็ได้แน่นอนแต่ปีหน้าเนี่ยเฮียบอกเลยว่าอยากให้พี่โบสเซอร์ไพรส์เฮียคืนบ้างโอเคได้เดี๋ยวซื้อคอนเนตโตมาอีกแต่เชื่อว่าเดี๋ยวปีหน้าต้องมีรถใหม่แน่นอนใช่ครับผมจะบอกว่าทุกคนครับอย่าลืมนะครับมากินป๊อปคอนเนตโตกันนะครับผมอร่อยเพลินที่สำคัญหาซื้อได้ที่ 7-Eleven เลยนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้เรา2คนนะครับไปก่อนไปอาบน้ำนอนดีกว่าไปละครับดีไหมเจ็ดแหลกแน่ๆเลยอ่ะถ้าเจ็ดแหลกก็กินติ่มต่อใช่ครับบอกเลยว่ากินเพลินมาเมื่อกี้คือแบบแท่งเดียว2แท่งหมดเร็วมากใช่ครับผมฟินมากๆเลยครับยังไงไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้บ๊ายบายMwah.